เริ่มต้นนะคะถากไป65ห่วงห่วงโซ่ธรรมดาเนี่ยค่ะนี่นะคะเมื่อได้65ห่วงแล้วเราก็ถักดับเบิลโครเชต์นะคะมันลงที่ห่วงที่3ถักไป10ห่วงนะคะนี่นะคะเมื่อได้10ห่วงโซ่ดับเบิลโครเชต์นะคะ10หลักหลักที่11เนี่ยเราจะลงเข้าไป1หลักถักไป1ห่วงนะคะแล้วก็ลงอีก1หลักในหลักที่11ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถักไปอีก13หลักหลังจากได้13หลักแล้วหลักที่14เราก็จะลง1หลักถักไปอีก1ห่วงแล้วก็ลง1หลักในหลักที่14เป็นแบบนี้นะคะถักไปอีก15หลักนะคะนี่นะคะได้15หลักแล้วหลักที่16เราก็จะทำเหมือนเดิมคือซ้ำลงไป2หลักแล้วก็ถักไปอีก13หลักนะคะนี่นะคะ13หลักแล้วหลักที่14เราก็จะซ้ำ2หลักลงไปถัก1ห่วงซ้ำหลักที่2ลงไปที่เหลือก็จะเหลือ10หลักเราก็ทำให้จบแถวนะคะนี่นะคะจบแถวที่1ก็จะกลับด้านมาจะขึ้นแถวที่2การขึ้นแถวเนี่ยก็คือให้จิ้มเข้าไปดึงขึ้นมาถัก2ห่วงค่ะ2ถักห่วงโซ่ดับเบิลโครเชต์เหมือนเดิมทีนี้เราจะเว้นที่สำหรับกระดุมก็คือถัก2ห่วงโซ่ปกติจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์ในหลักที่3นี่นะคะก็จะได้ที่สำหรับกระดุมนี่นะคะเมื่อเรามาเจอจุดที่เราเว้นไว้เนี่ยที่เราถัก2ห่วงโซ่ใน1หลักนั่นนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือเมื่อมาถึงตรงกลางเราจะซ้ำ2เหมือนเดิมก่อนซ้ำก็ถัก1ห่วงเหมือนเดิมแล้วก็ลงซ้ำ1ห่วงนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ถักปกติของเราไปนี่ค่ะจะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเราเจอจุดที่เราซ้ำสองหลักลงไปเราก็จะซ้ำทุกจุดนะคะที่เราเจอนี่นะคะจบแถวที่สอง
ก็จะขึ้นแถวที่3การขึ้นแถวก็เหมือนเดิมนะคะก็ถักไปให้จบแถวเหมือนเดิมเวลาเจอจุดไหนตรงจุดมุมที่เราเว้นทำสองห่วงโซ่ใน1หลักก็ทำเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะตรงจุดที่เราลง2หลักถัก1ห่วงลงอีก1หลักสำหรับการเว้นช่องกระดุมนะคะเราจะเว้นอีกทีหนึ่งแถวที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่3เราก็จะถักไปเลยก็จะไม่เว้นช่องสำหรับกระดุมนะคะนี่นะคะแถวที่3จบแล้วทีนี้ก็ขึ้นแถวที่4เลยทำไปแล้วแถวที่8เนี่ยเราก็เว้นช่องกระดุมอีกครั้งหนึ่งเหมือนแถวที่2ตรงนี้นะคะที่เหลือก็ทำเหมือนที่เราทำกันนี่นะคะก็จบสำหรับแถวที่7เดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่8นะคะเพื่อที่เราจะเว้นช่องกระดุมด้วยนะคะถักไป1ห่วง1ห่วงโซ่แล้วก็2ห่วงโซ่ธรรมดานะคะด้านบนทีนี้ก็ถัก1ห่วงดับเบิลโคเชต์เนี่ยที่หลักที่3นี่นะคะแถวที่8ของเราแล้วเดี๋ยวแถวที่14เนี่ยเราจะมาเว้นช่องกระดุมกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือถักเหมือนเดิมไปเรื่อยๆมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าเรามีการเพิ่มหลักตรงนี้เหมือนที่เราถักปกตินะคะแล้วก็2หลักที่นี่เราจะเพิ่มตลอดมันก็จะกว้างขึ้นแบบนี้นี่นะคะเราจบแถวที่13แล้วเรากำลังจะขึ้นแถวที่14
แถวที่14เนี่ยเราจะเว้นช่องสำหรับกระดุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักไป2ห่วงแบบนี้นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ลงไปนี้หลักที่3นี่นะคะนี่นะคะแถวที่14นี่นะคะจบแถวที่15แล้วจบแถวที่15นะคะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นรูปเข้ารูปชุดกันนี่นะเป็นแบบนี้เริ่มต้นก็คือถักกลับมาในแถวที่16นี่นะคะเมื่อมาถึงตรงมุมให้ถักเข้าไปตรงมุมที่เราเคยทำไว้ปกติที่เราจะทำสองหลักในหนึ่งห่วงเนี้ยตอนนี้เราจะทำแค่หนึ่งหลักแล้วก็พับนี่นะคะเพราะว่ามันจะพับแบบนี้ใช่ไหมเราก็พับตรงนี้นะกับมุมนี้ดับเบิลโครเชต์นะคะแต่ว่ามันลงที่ข้างนี้ก็ถักไปเลยนี่นะคะมาถึงตรงมุมแล้วแล้วก็เอาข้างนี้มาคลิกนะคะคลิกกลับดับเบิลโครเชต์ลงที่มุมแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ต่อไปเลยนี่นะคะจบแถวที่เราเชื่อมต่อ
ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำแต่ที่เนี่ยลงไปนะจะทำเป็นตัวเสื้อลงไปก่อนลงไปแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าทำตัวเสื้อด้านล่างนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาทำแขนกันค่ะทีนี้ก็ต่อแถวที่17เนาะแถวที่17เนี่ยเดี๋ยวเราจะนับเป็น1ใหม่นะคือเราจะขึ้นแถวที่1ใหม่นี่นะคะแถวที่1แถวใหม่ที่เราทำเป็นตัวเสื้อที่เราจะเรียกว่าแถวที่1นะคะเราจะถักไป15ดับเบิลโครเชต์นะคะได้มา4ละถักไปให้ได้15หลักนะคะนี่นะ6หลักละนี่นะคะ15หลักแล้วหลักที่16เนี่ยเราจะซ้ำเข้าไป5หลักนะคะ2 3 4 5นี่นะคะหลักที่16เราจะซ้ำ5หลักลงไปทีนี้ก็ถักเดี่ยวไปอีก14หลักนี่นะคะได้แล้ว14หลักหลักที่15เราก็จะลง5หลักเหมือนกันนี่นะคะต่อไปเราก็จะทำ14หลักไปแล้วก็หลักที่15ก็จะลง5หลักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะจะมีแค่ตรงเริ่มต้นที่เราทำ15หลักแล้วลงในหลักที่16หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทำ14 14แล้วก็ลงในหลักที่15จนครบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแถวใหม่กันนะคะทีนี้ก็เป็นอันจบแถวนะคะจบอันสุดท้ายที่นี่นะที่เหลือคือเราก็จะถักธรรมดาให้จบแถวเลยก็จะได้ไปประมาณ16หลักนะคะจบแถวค่ะเป็นอันจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่
แถวใหม่นี้ก็คือจะเรียกว่าแถวที่สองนะคะนี่นะคะขึ้นแถวใหม่แถวที่สองนะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะที่เราแตกเป็น5ดับเบิลโครเชต์ในห่วงเดียวนี่นะคะจะนับเป็นแถวที่หนึ่งอันนี้เราจะนับเป็นแถวที่สองตอนนี้เมื่อเราถักมาถึงตรงที่เราทำ5ห่วงดับเบิลโครเชต์เนี่ยก่อนหลักที่จะถึงนะหลังนี้คือหลักที่ยังไม่แตกใช่ไหมคะเราก็ซ้ำ2ลงไปที่เราทำ5ห่วงเมื่อกี้เราก็ซ้ำ2นะคะ5หลักในนี้นะเราก็ซ้ำ2ห่วงแบบนี้นะคะนี่นะก็จะมี1 2 3 4 5 6 6 6หลักที่เราจะซ้ำลงไป2หลัก2หลักที่เหลือก็หัก1หลักต่อ1ธรรมดานะคะนี่นะก็จะได้แบบนี้เฉพาะตรงที่มีซ้ำ5หลักใน1หลักนี่นะเราจะทำดับเบิลโครเชต์เข้าไป2ครั้งแบบนี้นะทุกๆจุดนะคะเอาให้จบแถวนี่นะคะจบแถวที่2นี่นะคะจบแถวที่2ก็จะขึ้นแถวใหม่แถวที่3ขึ้นแถวเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแถวที่3เราจะถักธรรมดาไปแล้วนะคะดับเบิลโครเชต์ธรรมดาจะไม่ซ้ำแบบนี้นะคะถักธรรมดาไปเลยจะไม่ซ้ำหลักใน1หลักแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้จบแถวที่3แล้วนะคะทีนี้ก็จะขึ้นแถวที่4นะคะแถวที่4ก็ถักดับเบิลโครเชต์ธรรมดาไปเลยตลอดแถวนี่นะคะจบแถวที่4แล้วเราก็จะเริ่มแถวที่5แถวที่5เนี่ยเราจะเว้นช่องสำหรับกระดุมนะคะทำเหมือนเดิมถัก2ห่วงโซ่ดับเบิลโครเชต์ในหลักที่3นี่นะคะ
ังเกตเนี่ยทุกๆช่องกระดุมจะห่างกัน5แถวนะคะก็ถักดับเบิลโครเชต์ไปให้จบแถวเหมือนเดิมนี่นะคะเมื่อถักมาเรียบร้อยสำหรับตัวกระโปรงเนี่ยนับตั้งแต่แถวที่เราเริ่มแตกตัวกระโปรงลงไปเนี่ยค่ะแถวที่1ลงไปนี่จะได้14แถวแล้วส่วนของสีม่วงตรงนี้นะคะสีม่วงเข้มเนี่ย5แถวแล้วก็สีดำ3แถวนะคะเสร็จสิ้นสำหรับส่วนของตัวกระโปรง